ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองรู้แก่ใจกันดีการชิงชัยในสนามเลือกตั้งครั้งนี้รู้กันดีอยู่ว่าต้องสู้กันอย่างดุเดือดและเข้มข้นกว่าเมื่อปี2562เพราะแต่ละพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมกันมาเป็นอย่างดีเนื่องจากสภาครบเทอม4ปีจึงมีเวลาที่จะคิดและวางแผนกันได้เต็มที่ไม่ใช่แบบกระทันหันช่วงชิงจังหวะเป็นเกมได้เปรียบเสียเปรียบความพร้อมในที่นี้ย่อมหมายถึงคนและเงินอันเป็นองค์ประกอบสำคัญนอกเหนือจากนโยบายที่ต้องคิดและศึกษาจึงไม่แปลกที่แต่ละพรรคไม่มีปัญหาเรื่องกระสุนนั่นย่อมทำให้การจ่ายเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งจึงค่อนข้างจะเห็นชัดกว่าทุกพรรคทำตัวเป็นเจ้าบุญทุ่มไม่น้อยกว่ากันแม้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปควบคุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่ต่างกันเพราะดูจากบุคคลที่มีบทบาทในพรรคนี้ก็ไม่ใช่นายทุนที่มีชื่อเสียงแม้บางส่วนดูมีฐานะอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุนใหญ่ที่พร้อมจะจ่ายเพื่อแลกกับอำนาจทางการเมืองแต่การดำเนินงานของพรรคก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาขัดแย้งไม่มีเสียงเรียกร้องขอนั่นขอนี่แต่อย่างใดคำถามก็คือแล้วเอาเงินมาจากไหนมาทำพรรคก็สังเกตอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งต่างๆในพรรครายชื่อผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ก็จัดการอย่างเรียบง่ายไม่มีงองแงไม่มีเรื่องอึกทึกครึกโครมให้พรรคเสียหายจะบอกว่าบิ๊กตู่ควักจ่ายเองจากเงินมรดกที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษคงเป็นไปไม่ได้เพราะบ้านพักยังอยู่บ้านหลวงเลยแค่เอาบุญบารมีของตัวเองก็ถือว่าให้เต็มร้อยแล้วคงจำกันได้เมื่อตอนที่ถูกร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าหักกลางเพื่อให้ตกเก้าอี้ล็อบบี้ส.ส.ยกมือไม่ไว้วางใจทว่าไม่สำเร็จเพราะแผนแตกเสียก่อนโดยมีเศรษฐีด้านพลังงานโดดเข้ามาช่วยจ่ายค่ายกมือให้จึงรอดตัวมาได้ด้วยความผูกพันแนบแน่นจึงเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในพรรครวมไทยสร้างชาติที่ปรากฏร่องรอยก็คือรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆบางส่วนซึ่งเคยร่วมทีมเศรษฐกิจรัฐบาลมาด้วยกันคือส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการแยกตัวมาจากพี่ใหญ่ค่ายพลังประชารัฐเพราะเหตุผลด้านยุทธวิธีแล้วพลเอกประยุทธ์รู้ดีว่านักการเมืองจากพรรคนี้ไม่สนับสนุนตัวเขาอยู่ไปก็จะเกิดปัญหาอีกทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็คงอยากทำงานทางการเมืองของตัวเองไม่ต้องอุ้มคนอื่นจากจดหมายน้อยที่ถึงน้องเล็กก็ชัดเจนทำนองว่าอยากเป็นนายกก็สนับสนุนเมื่อครบวาระก็ต่างคนต่างไปที่สำคัญบรรดาลูกขุนพลอยพยัคฆ์ที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตรก็ดันก้นนายที่มีความอยากอยู่แล้วทุกอย่างจึงลงเอยด้วยดีจึงกลายเป็นแยกกันเดินรวมกันตีเพราะไม่มีทางที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้จะแตกหักกันได้แม้จะต้องชิงอำนาจกันก็ตามแน่นอนว่าสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2คนนี้คนแดนไกลย่อมรู้ดีจึงไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันได้เพื่อไทยจึงต้องแลนสไลด์ลูกเดียวอย่างไม่มีทางเลือกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ